ครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เนาะก็เราสองคนเจอกันอีกแล้วนะครับขาดกันไม่ได้เลยช่วงนี้ครับผมแนะนำตัวก่อนนะครับผมน้องโจนะครับจีรศักดิ์รัตนสุพลนะครับพนักงานส่งเสริมนะครับเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับครับผมน้องเบียร์นะครับพานุพงศ์ไสยวังนะครับก็เป็นพนักงานส่งเสริมจากบริษัท BASF ไทยจำกัดครับอยู่เขตไปต่อเชียงใหม่ลำพูนนะครับครับวันนี้เรามาอยู่กันที่เห็นไหมครับอันนี้นะครับหลายคนน่าจะรู้จักกันดีนะครับหรือว่าชอบกินกันดีนะครับโอ้ยโดนไปกี่ดอกแล้วครับพี่ตอนนี้โอ้หลายดอกแล้วครับตรงนี้วันนี้เรามาอยู่กันที่แปลงหอมนะครับหอมแดงนะครับซึ่งวันนี้เขากำลังเก็บดอกพอดีนะครับอ๋อใช่ครับโอ้โหต้องบอกก่อนว่านี่กลับไปนี่เพียเลยได้นะครับนี่วันนี้เราจะพามาดูนะครับเคล็ดลับการปลูกหอมให้ได้เงินล้านครับครับสำหรับพ่อเลี้ยงนะครับพ่อเลี้ยงหรือพ่อเล้าพ่อเลี้ยงนะถูกแล้วนะพ่อเลี้ยงนะครับพ่อเลี้ยงหรือแม่เลี้ยงนะครับที่คนที่ปลูกหอมนะครับหอมแดงนะครับช่วงนี้นะครับเป็นพื้นที่ที่เขากำลังปลูกหอมแดงนะครับนี่ที่เห็นนี่หอมแดงนะครับไม่ใช่ว่าดอกหอมพวกไม่ใช่ดอกหอมใหญ่ไม่ใช่นะครับเป็นหอมแดงนะครับก็เราสองคนนะครับวันนี้เราจะพามาดูกันนะครับว่าเขามีเคล็ดลับยังไงกันนะครับให้ปลูกหอมและให้ได้เงินล้านนะครับว่าเขาปลูกยังไงนะครับแล้วเขาใช้ยาตัวไหนนะครับซึ่งตัวนี้แหละครับเป็นเคล็ดลับที่ทำให้ประสบความสำเร็จนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับก็วันนี้นะครับเราก่อนเดี๋ยวตอนช่วงกลางนะครับเราจะมีสัมภาษณ์กับเกษตรกรนะครับที่เขาได้ใช้สินค้าของเราเนาะใช่ก็เดี๋ยวก่อนอื่นนะครับเราเข้าเรื่องกันมาวันนี้ก็ผม2คนกับน้องเบียร์นะครับก็จะมาแนะนำนะครับสินค้าในหอมแดงเนาะก็มีทั้งหมด3ตัวนะครับที่ผมจะมาเล่าวันนี้นะครับอาจจะรายละเอียดหรือลักษณะของเขาเดี๋ยวจะให้พี่โจครับเขาเป็นคนรายละเอียดพูดกับเกี่ยวกับตัวนี้ครับพระเอกครับเฮดไลน์นะครับนะครับอย่างตัวแรกนะครับยังเห็นในป้ายนะครับตัวเฮดไลน์ตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับเฮดไลน์ตัวนี้นะครับเกษตรกรส่วนใหญ่นะครับที่ปลูกหอมน่าจะรู้จักกันดีนะครับเฮดไลน์เป็นยาเชื้อรานะครับชื่อสามัญคือตัวไพราโคสโตบินนะครับตัวนี้นะครับจะช่วยในเรื่องของการป้องกันกำจัดนะครับที่เป็นหมานอนหอมเลื้อยนะครับแอนแทกโนดนะครับหรือพวกใบจุดนะครับตัวนี้จะเก่งในเรื่องของเชื้อราที่เป็นราชั้นสูงนะครับตัวนี้นะครับอัตราการใช้นะครับจะอยู่ที่ประมาณ 5-10 ซีซีนะครับแล้วแต่การระบาดของโรคนะครับแต่โดยทั่วไปนะครับจะใช้ประมาณสัก10ซีซีเนาะมี2ไซส์นะครับของเราจะมี2ไซส์นะครับคือไซส์250 ซีซีแล้วก็ไซส์500 ซีซีนะครับใช่ครับ2ไซส์นะครับมีวางจำหน่ายทุกพื้นที่นะครับสอบถามเข้ามาได้นะครับหรือในเพจ Facebook ของเรานะครับสอบถามเข้ามาได้นะครับว่าท่านอยู่ที่จังหวัดอะไรนะครับก็จะมีพนักงานคอยตอบใช่ครับทักแชทมาได้นะครับเนาะใต้ลิงก์นะครับตัวนี้นะครับก็เฮดไลน์นะครับต้องบอกตรงๆว่าในหอมแดงนี่มักจะเก่งพืชในโลกเกี่ยวกับมะนาวหอมเลื้อยครับครับผมแล้วก็ไปจุดสีม่วงนะครับแล้วก็แอนแทกโนดนะครับหรือนะครับถ้าท่านปลูกพืชชนิดอื่นนะครับที่ไม่ช่วยหอมนะครับอย่างเช่นเป็นปลูกลำไยนะครับอีกอันนึงคือทางอะไรเนี้ยครับก็จะใช้ได้นะครับตั้งแต่ช่วงดอกเลยนะครับสำหรับพ่นช่วงดอกนะครับตัวฮิไลสามารถพ่นได้นะครับเพื่อป้องกันพวกราดำนะครับที่จะกินช่อดอกของท่านนะครับลำไยมะม่วงนะครับพ่นได้เหมือนกันนะครับตัวนี้ฉีดช่วงดอกได้นะครับหรืออีกช่วงนึงนะครับถ้าเป็นลำไยก็จะเน้นในเรื่องของการขัดผิวนะครับขัดสีผิวลำไยก่อนเก็บนะครับ15วันใช้ตัวเฮดไลน์นะครับในการขัดสีผิวลำไยนะครับเพื่อให้ผิวเป็นสีเหลืองทองนะครับในช่วงหอมนะครับต้องบอกก่อนว่าในช่วงที่เขาปลูกนะครับรอบแรกนะครับช่วงประมาณอายุเกือบ1เดือนประมาณ25ถึง30วันครับนะครับพ่นไป1ครั้งนะครับอัตราการใช้เฮดไลน์นะครับก็ประมาณ10 ซีซีต่อน้ํา20ลิตรหรือถ้าในแปลงของท่านเจอพวกโรคแอนแทกโนดเพื่อแอนแทกโนดเนาะแล้วก็ไอหอมเลื้อยนะครับก็ใช้อัตราที่15 ซีซีต่อน้ำ20ลิตรครับในการกำจัดเชื้อโรคที่ชาราที่มีในแปลงเยอะที่สุดนะครับหลักๆในหอมแดงก็น่าจะมีประมาณใบจุดสีม่วงนะครับมานอนหอมเลื้อยนะครับอันนี้น่าจะ2โรคนี้น่าจะเป็นกันหลักๆแล้วนะครับซึ่งตัวเฮดไลน์ตัวนี้สามารถป้องกันได้เนาะใช่ครับถ้าสมมติเป็นหนอนล่ะครับน้องเบียร์เป็นหนอนเหรอครับถ้าสมมติมีหนอนหลอกหอมเราแนะนำเป็นตัวไหนครับข้างหลังพี่เลยครับรบกวนพี่โจเอาตัวนี้มาให้หน่อยครับครับผมครับตัวแลมเพจนะครับตัวนี้นะครับพระเอกของเรานะครับ
ชื่อการค้านะครับแลมเพจนะครับถ้าเป็นชื่อสามัญนะครับคอฟฟี่นาเฟอร์นะครับ 10% นะครับตัวนี้อยู่ในกลุ่มที่13เนาะ13ครับผมใช่ครับ13นะครับก็เป็นสูตรครีมนะครับสูตร XC นะครับก็ถ้าใครที่พบปัญหาหนอนเลยนอนในหลอดหอมนอนหลอดหอมเอาละครับเริ่มเป็นหอมเลยนะครับตัวนี้นะครับก็สามารถใช้ตัวนี้นะครับอัตราการใช้นะครับแรมเพจนะครับ25ซีซีต่อน้ำ20ลิตรนะครับถ้าเป็นขวดตัวนี้นะครับ500ซีซีนะครับเราจะมี2ไซส์ครับแต่ในภาพนี้มักจะเห็นไซส์เดียว500ซีซีนะครับก็อัตราการใช้นะครับขวด500ซีซี2ขวด1ขวดต่อ2ครั้งคือประมาณ25ซีซีนะครับต่อน้ำ20ลิตรหรือง่ายๆคือถ้าเป็นต่อถัง200ลิตรคือแบ่งได้2ถัง200ลิตรเนาะและอีกอย่างนึงนะครับในช่วงนี้นะครับที่ว่าเก็บดอกหอมนะครับผลที่ตามมาก็คือการใช้ต้องพ่นพวกเชื้อราและแมลงนะครับที่ปัญหาพบที่สุดก็คือเป็นปัญหาเกษตรกรนะครับที่หลังเก็บดอกหอมนะครับเขามักจะพ่นในการกำจัดพวกไอ้เพี้ยไฟนะครับซึ่งเป็นปัญหาที่ว่าถ้าเป็นแผลปุ๊บเพี้ยไฟมักเข้าจะเข้าทำลายนะครับเชื้อราก็เหมือนกันนะครับบวกกันไปเลยนะครับเฮดไลน์กับแรมเพจนะครับแรมเพจอัตราการใช้ในการกำจัดตัวเพี้ยไฟนะครับอยู่ที่40ซีซีต่อน้ำ20ลิตรนะครับแต่ทั้งเพี้ยไฟไรนอนครับก็คือพูดง่ายๆว่าหลังจากเราเด็ดดอกหอมเนี่ยเราสามารถพ่นทั้งเฮดไลน์แล้วก็แรมเพจพร้อมกันได้เลยนะครับเพราะว่าหลังจากที่เราเด็ดดอกหอมมานะครับมันจะมีแผลเนาะคือจะมีแผลที่เป็นแผลเปิดนะครับลักษณะเป็นแผลเปิดคือถ้าเราไม่พ่นพวกยาเชื้อราหรือยาฆ่าแมลงนะครับจะทำให้หนอนหรือเชื้อโรคนะครับเข้าได้ง่ายเนาะการที่เราใช้ตัวเฮดไลน์หรือตัวแรมเพจพ่นเข้าไปหลังจากเก็บเลยเนี่ยไม่ควรจะเกิน1วันนะครับคือแนะนำให้พ่นเลยนะครับเพื่อที่จะทำให้แผลตรงนั้นนะครับมันแห้งนะครับพวกเชื้อราหรือพวกแมลงเนี่ยไม่สามารถเข้าไปกินต่อได้นะครับช่วยให้หอมของเราเนี่ยไม่เป็นโรคนะครับแล้วก็จะหอมก็จะเขียวสวยเหมือนเดิมนะครับขายก็ได้ผลผลิตได้ผลได้ราคานะครับครับเหลืออีกตัวนึงใช่ไหมครับน้องเบียร์ผมใช่ครับเป็นตัวนี้ครับผมตัวนี้นะครับพี่เกษตรกรเขาใช้นะครับก็จะเป็นฟอรัมนะครับเป็นเมทัลม็อบนะครับตัวนี้จะอยู่กลุ่มที่40นะครับครับชื่อการค้าก็ฟอรัมนะครับส่วนชื่อสามัญก็เดเมทัลม็อบนะครับ 50% นะครับตัวนี้เป็นผงครับ WG นะครับเนาะครับผม WP ครับเป็นผมนะครับก็เก่งในเรื่องใดไฟท็อปกับลาน้ำค้างนะครับที่พบในแปลงหอมที่สุดครับมักจะเป็นลาน้ำค้างนะครับที่เป็นใบจุดเหมือนใบจุดไข่ปลานะครับซึ่งตัวนี้จะพบน้อยสุดครับแต่ว่าถ้าเป็นถ้าได้เป็นแล้วบอกเลยว่าหอมของท่านจะเหลืองและเกิดอาการเน่าเหม็นนะครับแล้วตอนนี้นะครับเรามียามาใหม่อีกตัวนึงครับชื่อว่าตัวออวีโกนะครับสามารถใช้สลับนะครับหรือใช้ทดแทนตัวฟอรัมได้เลยนะครับเพราะตัวออวีโกเนี่ยจะดีกว่าตัวฟอรัมตรงที่ว่าเราจะทำมาเป็นสูตรน้ำครีมแล้วนะครับไม่เป็นผงนะครับไม่ฟุ้งกระจายนะครับกลิ่นไม่เหม็นแล้วก็ตัวนี้บวกตัวมาเพิ่มอีกหนึ่งตัวนะครับคือตัวไดเมทูม็อบนะครับบวกตัวอะมิท็อกทาดินนะครับจะช่วยเรื่องของการยับยั้งหยุดเชื้อได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็เหมาะกับหน้าฝนนะครับเพราะตัวยาสามารถกระจายนะครับได้ดีกว่าตัวไดเมทูม็อบนะครับก็สามารถหาซื้อกันได้นะครับหาลองมาใช้ได้นะครับสำหรับเกษตรกรท่านไหนที่ปลูกหอมแดงอยู่นะครับใช่ครับก็สลับกับฟอรัมกับออวิโกนะครับครับผมการลาน้ำค้างนะครับก็อัตราการใช้ของฟอรัมนะครับ20ถึง25กรัมต่อน้ำ20ลิตรนะครับส่วนออวิโกนะครับสลับกับออวิโกนะครับซึ่ง20ถึง25ซีซีต่อน้ำ20ลิตรนะครับสลับกับออวิโกครับเพื่อไม่ให้เกิดอาการดื้อพวกลาน้ำค้างนะครับซึ่งพวกช่วงหน้าฝนหรือหน้าหนาวนะครับมักจะอากาศมักจะมากับหมอกหรือเหมยฝนนะครับเยอะมากครับเชื้อราที่มากับฝนนะครับโอเคครับเกษตรกรน่าจะพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงนะครับจากเกษตรกรที่ใช้จริงนะครับหลังจากใช้ผลิตภัณฑ์ของ BASF ไปแล้วนะครับผลตอบรับเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์เกษตรกรกันครับสวัสดีครับวันนี้ผมน้องโจนะครับวันนี้เรามาอยู่กันที่แปลงหอมอำเภอฮอดนะครับวันนี้ผมจะพามารู้จักเกษตรกร2ท่านนะครับที่ปลูกหอมแดงอยู่และใช้ผลิตภัณฑ์ของเรามาเป็นระยะเวลานานนะครับเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกันครับสวัสดีครับผมครับอันนี้ขอแนะนำตัวนิดนึงนะครับผมอ๋อเจ้าจื่อน้องเบนจ้ะ
อ๋อพี่เบนซ์พี่เบนซ์ชัยสมภารเจ้าครับอันนี้ปลูกหอมแดงมามือเลยยังครับพี่เบนซ์ปลูกมาได้หลายปีแล้วเจ้าเข้ามาปีที่9แล้วนะเจ้าปกติใช้สินค้าของ BASF ตัวไหนอยู่ครับใช้เฮดไลน์ฟอรั่มเจ้าอ๋อเฮดไลน์ฟอรั่มนะครับเจ้าอันนี้อ่ะใช้หลังจากใช้ไปแล้วเนี่ยครับผลมันเป็นยังไงบ้างครับพี่อ๋อก็รู้สึกว่ามันดีมันเขียวดีแต่มามีโรคมามีลาอย่างเจ้าใช้มาหลายปีแฟนก็นึงบอกว่ามันดีก็เคยใช้สลับกันเนี่ยเจ้าโรคตัวไหนครับที่มันเก่งๆตัวเฮดไลน์นะครับยังที่เขาเจอกันนักๆ นี่อ๋ออย่างใบมันม้านใบมันปุดมันเป็นเหลืองอย่างเงี้ยเจ้ามันเอามาฉีดเตื้อสองเตื้อสลับกับฟอรั่มเนี่ยอยู่เลยนะเจ้าอย่างแปลงเนี่ยครับอายุประมาณกี่วันนะครับพี่อ๋อแปลงนี้ปลูกวันที่3เจ้าได้2เดือนไป2เดือนไปใจให้ลายเป็นประมาณกี่เตื่อแล้วครับพี่ให้ลายใจ2เตื่อแล้วก็2ครั้ง2ครั้งฟอรั่ม2ครั้งเจ้าโอเคครับแล้วก็อันนี้แหมโค้ดหนึ่งอันนี้ป้านาครับอันนี้ป้านาเนาะครับอันนี้ป้านาปลูกหอมมากี่ปีแล้วครับป้านาปลูกหอมมาได้5ปีแล้ว5ปีเนาะอ่ะแล้วเฮดไลน์ครับใจมาประมาณกี่ปีแล้วครับป้านาใจมาตลอดเลยอ๋อตั้งแต่เริ่มแรกเขาปลูกเลยตั้งแต่เริ่มแรกเลยอ๋อปลูกดิบรู้สึกว่าใบเขียวต้นใสใจดีๆมากอย่างเงี้ยอ๋อยังฤดูกาลปลูกรอบหนึ่งป้านาจะฉีดเฮดไลน์ประมาณกี่เตื้อครับมากเกิน3ครั้งประมาณ3ครั้งอ๋อก็โอเคนะครับถ้าปลูกรอบหน้าจะใจต่อครับใจต่อรู้สึกว่าดีมากโอเคครับอันเดี๋ยวเขาจะปาไปพอนะครับซึ่งของป้านาแล้วก็ของพี่เบนซ์นะครับว่าหลังจากใช้ไปแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงห้องเนาะโอเคครับเดี๋ยวเขาไปดูกันในแปลงไปดูครับหลังสัมภาษณ์เกษตรกรไปเมื่อกี้นะครับพี่โจนะครับได้สัมภาษณ์ไปนะครับวันนี้เนาะเดี๋ยวน้องเบียร์ก็จะพาทุกท่านนะครับเข้ามาดูในแปลงนะครับว่าเขาใช้เฮดไลน์กับฟอรัมแล้วก็สลับกับออมิโกนะครับแล้วก็ในการป้องกันแมลงนะครับในการใช้แลมเพดนะครับว่าเขาใช้เป็นยังไงบ้างนะครับว่าผลผลิตของเขาจะเป็นยังไงบ้างนะครับตามผมมาครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านเข้ามาดูในแปลงนะครับก็ที่ผมได้บอกนะครับในช่วงก่อน30วันนะครับเนาะก็พ่น1ครั้งนะครับในการป้องกันพวกเชื้อรานะครับก็จะเป็นตัวเฮดไลน์นะครับ10 cc ต่อน้ํา20ลิตรนะครับก็อัตราใช้ในการถัง200ลิตรก็ประมาณ100 cc ต่อน้ํา200ลิตรนะครับก็ผมต้องบอกก่อนว่านะครับเวลาช่วงที่ว่าเขาเก็บดอกหอมอะไรเสร็จแล้วนะครับที่ว่าเขาจะต้องป้องกันก็คือพวกแมลงกับเชื้อรานะครับแมลงกับเชื้อราครับก็คือในครั้งต่อไปนะครับเขาจะใช้เฮดไลน์นะครับบวกกับแลมเพดนะครับในการป้องกันเชื้อรา1แล้วก็ตัวเพียไฟที่ตามมานะครับที่ว่าผมจะต้องให้ดูนะครับในช่วงเขาเก็บดอกนะครับก็พอเขาเก็บดอกนะครับนี่นะครับถ้าเขาเก็บดอกแล้วแผลที่เขาจะเจอครับจะเป็นแบบนี้นะครับจะให้ดูนะครับนี่ครับพอเขาเก็บเนี่ยครับพอเขาเก็บดอกแล้วนะครับแผลที่เขาจะเจอในนี้นะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะเห็นได้ว่าเป็นแผลนะครับสิ่งที่ตามมานะครับเมื่อผลผลิตของท่านนะครับเป็นแผลนะครับก็จะต้องด้วยป้องกันด้วยตัวเฮดไลน์นะครับแล้วก็ตัวแมลงนะครับอย่างเช่นใช้แลมเพดนะครับก็อันนี้ผมบอกนะครับอัตราการใช้เฮดไลน์ก็แค่10 cc ต่อน้ำ20ลิตรนะครับส่วนแลมเพดก็40 cc นะครับได้ทั้งเพียไฟได้นอนนะครับนี่ก็เป็นแปลงเกษตรกรนะครับที่ว่าเพิ่นเขาเพิ่งปลูกได้ประมาณเกือบ2เดือนนะครับก็จะเก็บดอกกันละนะครับผมบอกกันว่าบรรยากาศช่วงนี้นะครับอากาศแปรปรวนนะครับฝนกำลังจะตกมีครับแดดก็ออกนะครับก็เป็นไปได้ก็อยากให้ท่านนะครับที่ปลูกผลผลิตของท่านนะครับเช่นหอมนะครับใช้เฮดไลน์ในการป้องกันนะครับตัวอีกอย่างนึงครับเฮดไลน์ที่ผมยังไม่ได้เกินไปนะครับก็อีกตัวหนึ่งนะครับเขามักจะมีตัวเอ็กซ์แลนซ์นะครับที่ผมบอกนะครับตัวเอ็กซ์แลนซ์นะครับในข้างขวดของเฮดไลน์นะครับจะเขียนนี้ข้างขวดนะครับตัวเอ็กซ์แลนซ์นะครับซึ่งตัวนี้ช่วยในด้านไหนนะครับเอ็กซ์แลนซ์ทำให้พืชนะครับสามารถทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่ว่าเกิดอาการหนาวฝนตกและก็แดดร้อนจัดนะครับทำให้พืชของเรานะครับมีความคุ้มกันนะครับทำให้พืชสังเคราะห์แสงได้ดีนะครับทำให้การกินของพืชของเรานะครับอย่างเช่นกินปุ๋ยใส่ปุ๋ยเข้าไปนะครับพืชก็จะได้ปุ๋ยรับสารอาหารได้เต็มที่นะครับและทำให้การคายน้ำหรือกินน้ำของเขานะครับทำให้สมบูรณ์แบบของเขานะครับทำให้พืชไม่สตันไม่เสียหายนะครับ
ตัวนี้ของ Excellent นะครับของจริงต้องมี Excellent นะครับนะครับตัว Headline นะครับนะครับเดี๋ยวเราจะไปปิดท้ายของเรานะครับว่าการใช้สารเคมีของเรานะครับควรจะต้องป้องกันวิธีแบบไหนบ้างนะครับก่อนจากกันนะครับผมกับพี่โจนะครับก็เป็นห่วงเกษตรกรทุกท่านนะครับในการพ่นสารเคมีนะครับและการผสมสารเคมีนะครับการพ่นสารเคมีทุกครั้งนะครับอย่าลืมนะครับถุงมือนะครับถุงมือนะครับแว่นปิดตานะครับแล้วก็ผ้าปิดจมูกนะครับแล้วก็หมวกนะครับเสื้อแขนยาวนะครับแล้วก็กางเกงขายาวนะครับรองเท้าบูทนะครับ7อย่างนะครับควรพึงประสงค์ไว้นะครับถ้าท่านเกษตรกรทุกท่านนะครับที่มาพ่นยาแล้วนะครับถ้าอยากให้ทุกท่านนะครับได้คำนึงถึงในส่วนหนึ่งนะครับเพื่อไม่ให้เกิดอาการแบบถ้าเป็นอะไรไปนะครับครอบครัวด้านหลังนะครับก็จะเป็นห่วงได้นะครับอยากให้ทุกท่านครับดูแลสุขภาพนะครับในการใส่ชุดคุ้มกันนะครับไม่ให้สารเคมีเข้าร่างกายของเรานะครับและอีกอย่างนึงครับช่วงนี้นะครับช่วงโควิดนะครับโรคที่ตามมานะครับเป็นไวรัสโควิดนะครับก็เป็นปัญหาเหมือนกันนะครับที่ว่าทำให้มนุษย์ของเรานะครับถ้าเป็นโรคแบบนี้แล้วการรักษาก็อันตรายเหมือนกันนะครับใจเขาใจเรานะครับก็ควรใส่แมสทุกครั้งออกไปไหนนะครับไปเที่ยวห้างหรือว่าไปซื้อกับข้าวนะครับใส่แมสทุกครั้งนะครับก็เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดจากโรคไวรัสโควิดนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับน้องเบียร์กับพี่โจนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ว่าเข้ามารับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับก็เพจ BASF เกษตรยั่งยืนนะครับก็ฝากกดไลค์หน่อยครับเป็นกำลังใจให้กับพวกเรานะครับก็จากกันน้องเบียร์วันนี้นะครับกับพี่โจนะครับขอตัวลาไปก่อนครับวันนี้สวัสดีครับ BASF We create chemistry